วัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องปีใหม่นะคะเซลล์ปีใหม่อีซูเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยค่ะวันนี้บริการส่งมอบรถถึงบ้านนะคะส่งมอบถึงบ้านบริการถึงที่ให้กับคุณแม่จิราวรรณนะคะคุณแม่จิราวรรณลูกค้าของเราในวันนี้นะคะทำกิจการโต๊ะจีนนะคะจือกุมอะไรนะคะวิสาหกิจชุมชนโต๊ะจีนสุขสันต์โภชนานะเจ้าอยู่ที่อำเภอพานนะคะปากทางเข้าปูแกงนะเจ้ามาอุดหนุนกันได้นะคะลูกค้าก็ไปทั่วละไปไปแล้วนะคะพะเยาพานเชียงใหม่พะเยารับจัดตัวจีนพะเยาพานเชียงตรายนะคะสำหรับคุณแม่จิราวรรณนะคะเลือกใช้รถอีซูมาหลายคันมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ให้เกียรตินะคะออกรถกับเราอีกคันนึงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่ไว้วางใจให้ทางปีใหม่แล้วก็ป้าแคทดูแลนะคะก็ขออนุญาตพูดคุยและสอบถามคุณแม่นิดนึงนะคะเบื้องต้นก่อนที่จะรู้จักกับคุณแม่คุณแม่ติดตามหัวหน้าของปีใหม่มาก็คือเซลล์ป้าแคทสายฮานะคะคุณแม่ติดตามป้าแคทสายฮามาจากช่องทางไหนคะ TikTok หรือว่า Facebook TikTok TikTok เนาะ Facebook ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยแล้วก็เคยแบบจัดตัวจีนให้กันด้วยนะคะคุณเครือของอีซูซูในของเครือของอีซูซูนะคะก็เป็นลูกค้าเก่าเรามาหลายคันแล้วนะคะแล้วก็รถจอดเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนอีซูซูทั้งนั้นเลยทำไมคุณแม่ถึงเลือกใช้รถอีซูซูคะสวยสวยช่วงล่างประหยัดน้ำมันขับดีสมรรถนะช่วงล่างดีดูแข็งแกร่งดีแข็งแกร่งลูกค้าอีซูมานานแสนนานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการเป็นยังไงบ้างคะแม่บริการดีติดตามดีบริการดีติดตามดีให้คำปรึกษาโอเคเช็คศูนย์ดีนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการทำสัญญาไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะคุณแม่ยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากสะดวกนะคะรวดเร็วง่ายด้วยนะคะแสดงว่าเครดิตคุณแม่ก็ดีด้วยนั่นแหละแล้วรายการว่าไม่ผ่านก็บอกว่าผ่านตั้งแต่วันแรกอ๋อผ่านตั้งแต่วันทำสัญญากี่วันคะคุณแม่ทำสัญญากี่วันวันเดียววันเดียวทราบผลเลยนะคะทุกคนนะคะก็เป็นลูกค้าเก่าอีซูมานานแสนนานมากๆเลยสำหรับคะแนนนะคะถ้าให้คะแนนการบริการเป็นยังไงบ้างคะคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่10เลยค่ะให้เต็ม10เลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่จิราวรรณมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ทางอีซูเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกของเรานะคะบริการแล้วก็ไว้วางใจให้น้องเซลปีใหม่แล้วก็หัวหน้านะคะทีมป้าแคทสายฮานะคะให้ทางเราบริการด้วยนะคะยังไงก็ถ้าสนใจคันใหม่อยากซื้อเพิ่มเติมก็เรียกหาทางป้าแคทได้นะคะคุณแม่ค่ะยังไงฝากโต๊ะจีนของคุณแม่ด้วยนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะจีนสุขสันต์โภชนานะคะปากทางปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอยินดีกับรถใหม่ให้กับคุณแม่จิราวรรณด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองกิจการรุ่งเรืองนะคะโชคดีทุกการเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ